นี่ครับเห็นไหมครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพี่บิ๊กอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำยำไข่เยี่ยวม้านะครับผมนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะครับในการทำยำไข่เยี่ยวม้านะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมไข่เยี่ยวม้านะครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับอันนี้จะเป็นมะขามเปียกนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำปลานะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำตาลนะครับที่เคี่ยวไว้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำปลานะครับผมวันนี้พี่จะยำไข่เยี่ยวม้าใส่ปลานะครับผมแล้วก็จะมีผักนะครับมีพริกมีหอมแขกนะครับผมแล้วก็จะมีถั่วลิสงนะครับผมซึ่งพี่ชอบทานนะครับพี่ก็จะพาทุกคนนะครับมาทำยำไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ทานกันนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมสำหรับอุปกรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมีชามนะครับผมสำหรับยำนะครับแล้วก็จะมีทัพพีนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะใส่นะครับพี่ก็จะใส่น้ำตาลที่พี่เคี่ยวก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับผมใส่ลงไปนะครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับผมชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆเลยนะครับผมตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับตามด้วยน้ำปลาครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าครับแล้วก็พริกครับผมชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยนะครับแล้วก็จะมีถั่วนะครับผมแล้วก็คนก่อนนะครับคลุกเคล้า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 คนก่อนนะครับผมนะครับเราก็จะได้น้ำยำแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับพี่ก็จะใส่นี่เลยนะครับพระเอกของเรานะครับผมก็คือไข่เยี่ยวม้านะครับผมใส่ลงไปเลยไข่เยี่ยวม้านี่เขาจะมันนะครับผมเขาจะมันเวลาทานกับยำทานกับน้ำยำหรือว่าทานกับถั่วลิสงนะครับผมจะเข้ากันมากนะครับตามด้วยหอมแขกนะครับใส่ลงไปครับผมผักเล็กน้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คลุกเคล้าเลยครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็มาเทใส่จานกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับนี่เลยชุบชุบชุบเลยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับยำไข่เยี่ยวม้าใส่ปลาร้าครับผมน่าทานไหมครับเพื่อนๆลองเอากลับไปทำทานที่บ้านดูนะครับผมตามที่วัตถุดิบที่พี่เตรียมเลยนะครับผมชอบรสไหนก็จัดไปรสนั้นเลยนะครับ